ช่วงหลังนะครับเวลาเจอหลายๆคนที่มาทำหน้าอกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่รีเควสเสมอก็คือว่าหมอคะขอแบบพักฟื้นไวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เคลียร์ให้ทุกคนเข้าใจแล้วกันนะครับว่าเราสามารถทำได้ด้วยวิธีไหนกันบ้างเวลาเราผ่าตัดนะครับการที่เราจะพักฟื้นไวหรือไม่ไวเนี่ยการเสริมหน้าอกก็จะมีวิธีการที่เราเรียกว่า endoscopic breast augmentation หรือการใช้กล้องเนี่ยเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้เราเนี่ยผ่าตัดได้อย่างสมูทและทำให้ร่างกายเนี่ยไม่บอบช้ำเยอะลืมไปเลยนะครับคำว่า10ล้อทับแบบสมัยก่อนเทคนิคต่อมาก็คือเทคนิคกรวยในการใส่หน้าอกกรวยที่เป็นพลาสติกแบบ medical grade จะทำให้เราเนี่ยใส่ซิลิโคนเข้าไปในหน้าอกคนไข้เนี่ยได้อย่างง่ายแล้วก็ปลอดภัยเมื่อก่อนครับเวลาเราเปิดแผลเล็กแล้วใส่ซิลิโคนที่มีขนาดใหญ่กว่าแผลเยอะๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาบาดแผลเนี่ยจะค่อนข้างช้ำเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยจะต้องถูกยัดเข้าไปในแผลที่มีขนาดเล็กการที่เราจะเปิดแผลให้มันขนาดใหญ่เนี่ยคนไข้ก็จะรู้สึกว่าทำไมหมอผ่าแผลใหญ่จังหนูไม่ชอบเลยหนูกลัวคนจะเห็นเป็นแผลเป็นมากเลยเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วก็เพนพอยต์ของหลายๆคนการใช้กรวยทางการแพทย์เพื่อใส่ซิลิโคนเข้าไปในหน้าอกของคนไข้แผลเนี่ยจะไม่เกิดการชอกช้ำ อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆซิลิโคนไม่ได้สัมผัสกับผิวหนังของคนไข้เลยแบคทีเรียที่อยู่ตามผิวหนังของคนไข้จะไม่ได้ติดกับซิลิโคนเข้าไปในตัวของคนไข้มันก็จะลดในเรื่องของการเกิดการติดเชื้อลดการเกิดเรื่องของพังผืดในอนาคตข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของการใช้กาวทางการแพทย์กาวเนี่ยคือตัวที่จะทำให้การสมานของแผลเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นและคนไข้เนี่ยสามารถที่จะอาบน้ำแล้วใช้ชีวิตเนี่ยได้เป็นปกติมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ากาวเนี่ยนอกจากจะทำให้แผลมันติดดีมากยิ่งขึ้นแล้วด้วยกาวจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เชื้อโรครวมไปถึงสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้ามาโดนบริเวณแผลเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่เป็นทั้งอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนที่เป็นทั้งพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่มีเวลาพักฟื้นไม่นานครับมักจะเลือกเทคนิคอยู่3อย่างนี่แหละครับเพื่อช่วยให้รีซอลหรือผลลัพธ์ของการเสริมหน้าอกเนี่ยเป็นไปได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ถูกใจครับแล้วอีกอย่างนึงใครมีคำถามหรืออยากปรึกษาทักข้อความมาได้เลยนะผมเนี่ยจะคอยรอตอบทุกคนเองไป